ปลูกสับปะรด MD2 ด้วยเง่าทุกคนสวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยครับวันนี้พาทุกคนมาดูการปลูกสับปะรด MD2 ด้วยเง่านะครับปลูกได้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสำหรับคนที่เวลาต้นพันธุ์ที่ว่าหักหน่อไปแล้วหักลูกไปแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าต้นพันธุ์เราขี้เกียจซื้อนะฮะลดต้นทุนของเรานะครับเราก็ใช้เง่าเนี่ยครับเง่าของมันนะครับต้นที่ตัดหัวไปแล้วหักหน่อไปแล้วเนี่ยครับอันนี้นะฮะหักหัวไปแล้วตัดเอาแล้วมาฝังดินใหม่ครับคือมาทำดินใหม่คือฝังดินใหม่ๆครับเพื่อให้เขาได้แตกหน่อมาใหม่ครับเนี่ยแตกหน่อใหม่อาจจะไวฝาดหน่อที่เราปลูกลงดินหน่อต้นใหญ่ซ้ำเพราะว่าเขาได้มาจากเง่าครับเห็นไหมเวลาพืชเง่าเวลามันออกจากเง่ามามันจะแทงไวทุกคนอันนี้เราก็เป็นแนวทางนะสำหรับเป็นการปลูก MD2 ด้วยเง่านะฮะก็ผมจะทำคลิปแชร์เรื่อยๆครับผม